ูกค้าหายไหนหมดเนี่ยหาเงินยากมากเลยช่วงนี้นี่ก็จะสิ้นเดือนแล้วหาเงินค่าเช่าบ้านยังไม่ได้เลยน้องไปบริษัทแฮปปี้จ้ะครับพี่ว่าแต่พี่คนในซอยนี้แหละครับหน้าไม่คุ้นเลยเปล่าจ้าพี่มาทำงานปกติพี่ขับรถมาวันนี้รถพี่เสียโอเคพี่ขึ้นเลยครับเท่าไหร่จ้า20ครับพี่พี่ลืมกระเป๋าตังค์มารอพี่แป๊บนึงนะได้ครับนี่ลืมกระเป๋าตังค์มาได้ไงเนี่ยคุณเรียนคะมีลายบิลมีเอกสารให้เซ็นด่วนค่ะต้องเซ็นเลยเหรอบิลใช่ค่ะได้เดี๋ยวพี่เซ็นให้นะได้ค่ะรอนานแล้วเนี่ยสงสัยโดนโกงแน่ๆเลยแต่งตัวก็ดีไม่น่ามาโกง20บาทไม่รอแล้วเสียเวลาเอ้าวินกลับไปแล้วเหรอเนี่ยเราก็มัวแต่ทำงานเพลินเดี๋ยววินก็หาว่าเราโกงเงินแค่20บาทอีกได้ครับน้องขึ้นเลยครับน้องวันนี้ดีหน่อยได้80ละอ้าวพี่วันนี้เก็บของเก่าได้เยอะไหมครับวันนี้เก็บไม่ได้เลยอะน้องพอดีมีคนอะมาเก็บไปก่อนพี่แล้วผมก็เห็นมีคนมาเก็บหลายคนนะพี่มาช้าก็อดอะคนอื่นเขาเก็บไปหมดแบบนี้แย่เลยอะวันนี้พี่คงต้องอดข้าวอีกแล้วอะงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะพี่ผมแบ่งให้พี่ไปซื้อข้าวผมเองก็มีไม่มากแบ่งๆกันครับไม่เป็นไรจ้ะน้องพี่อ่ะก็ลำบากรับไว้เถอะครับขอบคุณนะขอให้เจริญนะน้องผมยังหางานไม่ได้เลยครับแม่ลองผัดเขาดูก่อนได้ไหมอ่ะเงินตั้ง10,000อ่ะผมขอเวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมพยายามหาให้แม่ได้ครับเดี๋ยวถ้ามีอ่ะผมจะรีบโอนให้เลยนะแม่ครับแค่นี้ก่อนนะแม่ครับสวัสดีครับ
ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลใช่วินซอย7หรือเปล่าคะใช่ครับผมวินซอย7ครับจะให้ไปรับของให้หน่อยอะค่ะที่สาทรไปได้หรือเปล่าคะสาทรเหรอครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะคะเดี๋ยวส่งแผนที่ให้ขอด่วนนะคะเดี๋ยวพี่แอดไลน์เบอร์นี้ผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปรับให้ครับดีเลยยิ่งเงียบอยู่มีงานนอกให้วิ่งจะได้มีรายได้เพิ่มดีกว่านั่งรอลูกค้าหน้าวินสวัสดีครับผมเอาของมาส่งครับเท่าไหร่คะ101ครับทำไมกล่องเปียกขนาดนี้ของข้างในเสียหายแกจะรับผิดชอบยังไงพอดีฝนตกครับผมจอดหลบไม่ทันเลยเปียกอะครับช่วยจริงๆเลยแค่กล่องใบเดียวแกงรักษาไม่ได้แล้วแกจะทำอะไรกินฮะขอโทษนะครับน่าจะเปียกแค่ข้างนอกมั้งครับข้างในคงไม่เป็นไรมั้งครับแกรู้ได้ยังไงว่าไม่เป็นไรแกรู้ไหมว่าข้างในของเนี้ยราคาเท่าไหร่ผมไม่ทราบครับฉันจะบอกให้เอาบุญนะว่าข้างในกล่องเนี้ยมันเป็นของแบรนด์เนมราคาตั้ง 40,000 กว่าผมขอโทษจริงๆครับผมไม่รู้จริงๆเพราะตอนโทรให้มันรับบอกแค่ว่าให้ไปเอาของเองอะครับใครจะไปบอกล่ะถ้าแกรู้ว่ามันแพงแกก็เชิญฉันนะสิแล้วอย่างเงี้ยแกจะรับผิดชอบยังไงผมไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกครับตอบง่ายจังนะว่าไม่มีเงินพูดแค่นี้คิดว่ามันจะจบเหรอแล้วแกอ่ะมีในตัวเท่าไหร่ทั้งเนื้อทั้งตัวผมมีอยู่แค่ 2,500 เองอะครับ 2,500 มันจะไปพออะไรของข้างในกล่องต้อง 40,000 นะทั้งเนื้อทั้งตัวผมมีอยู่แค่นี้จริงๆครับไหนขอดูซิว่าหมดแล้วจริงป่ะไอ้คุณนี่ไงมีอยู่อีก15บาทไหนบอกว่าหมดแล้วไงโกหกเก่งนะเราอ่ะบิลของให้ไปเอาอ่ะได้หรือยังคุณเรียนได้แล้วค่ะของเพิ่งมาเองอะค่ะไปสิแกจะรอไลวินอย่าเพิ่งไปรอก่อนวันก่อนพี่ยังไม่ได้จ่ายค่าวินเลยครับบิลในกล่องเนี่ยคือปากกาที่ให้สั่งใช่ไหมปากกาเหรอครับใช่ค่ะคุณเดือนบิลแล้วทำไมไปบอกเขาว่าของข้างในเนี่ยเป็นของแบรนด์เนมแถมไปเรียกเก็บเงินกับเขาอีกเธอทำไมนิสัยแบบนี้ฉันก็สงสัยเธออยู่เหมือนกันช่วงหลังๆเงินบริษัทหายบ่อยแต่บิลไม่ได้เอาไปนะคะคุณเดือนแน่ใจเหรอบิลฉันมีหลักฐานนะจะรับดีๆหรือจะให้ฉันแจ้งความคือบิลเป็นคนเอาไปเองค่ะฉันอุตส่าห์ไม่พูดเธอก็เอาใหญ่เลยนะดีนะเป็นเงินไม่เยอะฉันคงเลี้ยงเธอไว้ไม่ได้แล้วล่ะไปฉันไล่เธอออกคุณเดือนคะอย่าไล่บิลออกเลยนะคะบิลผิดไปแล้ววะอย่าบิลจะไม่ทำอีกแล้วค่ะนะคะจะให้ฉันเรียกตำรวจหรือว่าเธอจะออกไปดีๆบิลออกก็ได้ค่ะแต่อย่าเอาเรื่องถึงตำรวจเลยนะคะนี่ค่ะของเงินเกินไปแล้วน้องคะวันก่อนอ่ะพี่ลืมจ่ายค่าวินพี่ต้องขอโทษด้วยนะอ๋อไม่เป็นไรครับนี่จ้ะค่าวินมันเยอะไปอะครับค่ารถแค่20บาทเองผมรับไว้ไม่ได้หรอครับพี่เห็นน้องอ่ะช่วยคนอื่นเป็นคนดีมีน้ำใจพี่ก็อยากช่วยเหลือน้องบ้างไม่เป็นไรจ้ะน้องพี่อ่ะก็ลำบากรับไว้เถอะครับขอบคุณนะขอให้เจริญเจริญนะน้องน้องคะจะจ่ายตังค์น้องเขาสักหน่อยไม่ทันอีกละน้องเรียนจบอะไรมาเนี่ย
ผมเรียนจบปริญญาตรีครับแล้วน้องทำไมมาขับวินล่ะผมสมัครไว้หลายที่แล้วครับแต่ว่าคนมันเต็มก็เลยมาขับวินรองงานอยู่ครับมาทำงานกับพี่ไหมล่ะมีตำแหน่งว่างเพิ่งว่างเมื่อกี้เองพี่จะรับผมเหรอครับใช่สนใจไหมล่ะสนใจครับงั้นพรุ่งนี้มาสมัครนะนี่นามบัตรพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ผมเข้ามาสมัครนะครับงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะครับได้ครับได้งานแล้ว